าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟล์ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวพูลิซิชนะครับผมที่อยู่ในฟูลทีมเชลซีนะครับหน้าตาของทีมครับดูเลยครับแบบเร็วๆรวดๆริ้วๆอะไรนี่ครับผมปุริสิทธิ์บวก5นะครับเป็นปี 20NG สปีดต้นความเร็วจัดจ้านอยู่แล้วนะครับผมค่าพลังนี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ราคาเจ้าตัวบัคไปอยู่ที่ต้องใช้คำว่าบัคกันเลยทีเดียวนะครับว่าโอ้โหบวก5 25,000 ล้านใครจะซื้อครับพี่นะจริงๆใครจะซื้อเนี่ย 3,700M นะครับสำหรับบวก1นะครับผมใครที่มีบวก1ก็เอามาตีบวกกันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับกลัวว่าราคาจะตกนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้นะครับว่าให้ตีบวก1แล้วก็ขายทิ้งนะครับเพราะว่าอนาคตราคาล่วงแน่นอนที่ราคามันแพงเพราะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมดิทั้งกิจกรรมด้วยแหละกิจกรรมอ่ะมันไม่มีการ์ด MC ให้เราลุ้นเว้ยในตลาดครับในตลาดก็หายากเช่นกันเพราะว่ามีแค่แพ็ค NG แค่2แพ็คนะครับมันเป็นการ์ดออกหมดเลยนะครับผมพอเป็นการ์ดออเนี่ยมันก็ลุ้นอย่างเดียวนะว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะครับจะมีกีนวูดด้วยที่ราคาแพงจัดๆเลยครับผมหน้าตาของแผงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ4132นะครับผมปุริสิทธิ์จะเล่นเป็น CF เพื่อให้ได้โชว์ในการจบสกอร์หรือโชว์ความเทพในการหาช่องซึ่งปีผมคิดว่าไม่น่าจะหาช่องดีขนาดนั้นแต่มันมีค่าหาช่องสูงถึง116นะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะครับทักษะนะครับมี5ดาวเฮ้ยดูเรื่อง FP กันก่อน FP 19สูง177ซมน้ำหนัก69และผอมก็ปกตินะมันผอมไปแล้วถนัดเท้าซ้าย4ขวา5นะครับผมกัปตันอเมริกาของเรานะครับมีนิสัยก็คือเลี้ยงบอลได้เร็วแล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งได้ดีนะครับค่าพลังก็โดดเด่นแค่ความเร็วนะครับจบสกอร์พลังการยิงก็ค่อนข้างจะเป็นกลางๆนะครับ107ประมาณธรรมดายิงไกลก็104ยึดตำแหน่งเนี่ยเยอะครับผม116เนี่ยผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปกติปีกไม่น่าจะหาช่องดีนะแต่ตัวนี้หาช่องเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวรอดูละกันนะครับที่เหลือแม่งโคตรเบสิกเลยคุณดูแต่ลูกโทษส่งสั้นอ่านเกมเปิดบอลเนี่ยมีน้อยนะผมถือว่าน้อยนะมันไปโดดเด่นเรื่องการเขาเรียกไงสปีดต้นความเร็วมากกว่าครับเร็วจี๊ดยิงเองเหรอมั้งดูทรงแล้วยิงคง103ครับเลี้ยงบอล120ควบคุมบอล109คล่องตัว121และสมดุล120เนี่ยไอ้แม่คุณดูเป๊ะเลี้ยงเองยิงเองก็ดูทรงแล้วนะครับจะมีเกมรับด้วยครับผมเข้าประตูเข้าสกัดมีเพิ่มวงบอล93สไลด์แข็งแกร่งก็มีว่าคุณดูจะมีแข็งแกร่งไปก็เท่านั้นอ่ะรูปร่างพร้อมขนาดนี้ความอื่น102ครับน้อยนะถ้าเอาวิ่งขึ้นลงนี่คือ60 70ก็เหนื่อยแล้วนะแขกๆเลยอ่ะคุณดูกระโดดครับ112นะครับอันนี้คืออยู่ในฟูลทีมเชลซีนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะฟูลเชลซีมีแค่6คนเพราะว่าพวกซีเอ็กแวนเนอร์เบนชิเวลเดโกซิวาเนี่ยเมนดี้มันยังไม่ได้ย้ายมานะครับก็เลยเป็นเชลซีบวก2อยู่นะครับสำหรับทีมนี้มาดูกันในตลาดดีกว่านะครับปุริสิทธิ์ตอนนี้นะครับบวก1ยังไม่มีขายนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่ 4,000 ล้านนะครับผมแนะนำนะใครที่มีปุริสิทธิ์และต้องการขายกลัวราคาตกนะครับรีบขายครับผมก่อนที่จะมีแพ็ค NG เข้ามาแล้วราคาจะร่วงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแทมมี่อับราฮัมครับผมปี 19NG มาใหม่ๆราคา 40M นะครับตอนนี้ราคาไม่ถึง 10M นะครับสำหรับแทมมี่อับราฮัมนะครับผมรีบขายไม่ต้องบวก2ด้วยบวก1เนี่ยแหละครับจริงๆบวก2เดี๋ยวแม่งมีคนมาตั้งตัดราคาก็จบอ่ะบวก1เนี่ยแหละครับคนดักกันแล้วนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ครับผมเท่าที่สไตล์ที่ผมจะคิดไว้ในหัวก็คือเลี้ยงเองยิงเองนะครับการปั่นอาจจะไม่ได้โค้งมากตัวนี้แต่ก็รอดูแล้วกันสำหรับรีวิวต่อมาแท็กติกนักเตะนะครับขึ้น3นะครับลง2แล้วก็ AR 1จอดรูกองหลังนะครับที่เหลือไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็แท็กติกทีมเราใช้เป็นแผนนี้นะครับผมเกมลุกจะเป็นอิสระนะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวามีจะเติมครับถ้าใช้อิสระตรงนี้นะครับผมแต่เรามารีวิวปูริสิทธิ์บอกสนใจนะครับผมก็ตามนี้นะครับ yeah. มาครับมาดูครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปดูไฮไลท์การทำประตูของคริสเตียนปูริสิทธิ์กับตันอเมริกันในฟูเชลซีชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะอะไรยิงเฉยไปครับแวนเนอร์ครับหาช่องแล้วครับปุริสิทธิ์ครับคุณดูปุริสิทธิ์ครับปุริสิทธิ์หาช่องก็จ่ายเลยครับช็อตนี้ครับผมโอ้โหไม่ปั่นครับผมโอ้โหเซฟสวยสกัดได้ดีมากครับเบนชิเวลแล้ววิ่งตรงครับหาช่องแล้วครับผมลูกนี้ต้องเข้าคุณดูจริงๆนะครับ What the fuck ขายทิ้งเมสันมงเมสันเมาส์อะไรออกไปปุริสิทธิ์มาครับลูกนี้ประมาณนี้พอโค้งเข้าไป
ามเหลี่ยมครับผมปูริสิตครับยิงจอๆยิงแบบ 1-1 กับโกไม่เข้าฟรีคิกโค้งเข้าสามเหลี่ยมคนดูครับปักมุมกล้องนี้มึงถ่ายอะไรกูเห็นวะเนี่ยวิ่งตรงครับเออใช่ผมอยากเห็นปูริสิตเปิดบอลเปิดบอลมันห่วยนะปูริสิตนะค่าพลังมันถือว่าธรรมดามากเลยนะครับเดี๋ยวโชว์ดิโชว์เปิดบอลดิเปิดมาครับเอ้ยเปิดดีถึงจะดีไม่มากแต่ก็โอเคอยู่อย่างน้อยถ้ามันเปิดแย่มันจะโค้งออกหรือไม่ก็เข้าหาประตูครับแต่นี่โค้งเข้าหาหัวเพื่อนนะผม2คู่หูแวร์เนอร์ปูริสิตล่าสุดก็เพิ่งแอสซิสต์ให้กันด้วยหมุนตัวโชว์ไปทันทีคึงบอลโอ้โหเจอฟันไดไม่ไหวครับผมยังได้บอลอยู่แวร์เนอร์รอนิดนึงแล้วส่งมาให้ปูริสิตครับผมยิงโลเดเว่นโคตรเบาจากนั้นตีเย็กสไลด์เข้าไปครับเกือบได้แล้วครับแวนเนอร์แอสซิสต์ให้ปูริสิตครับผมเกือบเหมือนคืนก่อนแล้วไปแวนเนอร์ปูริสิตครับเล่นท่ามาเล่นท่าโชว์ใครก็ไม่รู้ครับผมจากนั้นวิ่งตรงมาครับผมจากนั้นจะเปิดไหมครับจากนั้นก็งงเดี๋ยวครับคนดูครับงงไหมครับผมก็งงครับผมแม่งยิงไม่เข้าเลยครับคนดูจอดนี้โอ้โหมัวแต่คิดว่าจะพูดอะไรครับลืมไปเลยว่ากูจะยิงกวาดบอลมายิงไปดิครับข้ามคานได้บอลรีเจมาปุริสิตส่งต่อมาแวนเนอร์แวนเนอร์ส่งต่อปุริสิตแอสซิสต์มาแล้วครับลูกนี้ครับจากนั้นครับโลเดเว่นช็อตไม่เข้าแม่โลเดเว่นช็อตเอาซะผมเหนื่อยแล้วนะครับเล่นปุริสิตครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ว่าเขาเรียกไงดีอะผมว่ามันยังไม่สุดด้วยทีมนี้ครับปุริสิตจะต้องไปเล่นปีกครับเตียโกซิวาปูริสิตครับกระชากครับผมกระชากสองวิ่งไปไม่ต้องส่งหรือส่งดีวะเขาประกบสองครับคุณดูงั้นก็เปิดแล้วกันครับสวยครับถึงจะเปิดไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็โอเคครับผมเมื่อกี้ต้องเปิดจริงๆคุณดูเพราะว่ามันวิ่งมาแล้วอ่ะมันบังทางทุกอย่างครับไม่สามารถล็อกหลบแล้วก็ยิงได้เลยส่งมาโควาซิตครับให้มาเอโกโลกองเต้นี่กองเต้ดึงหลอกครับแล้วส่งมาปูริสิตครับผมต้องเข้าล่ะเพื่อนจริงสวยครับแฮตทริกแล้วครับเกมแรกของเรานะครับปูริสิตแต่ตำแหน่งที่แท้จริงของเขาผมว่าน่าจะเป็นปีกแบบปีก 100% เลยครับไม่น่าจะมาเล่น CF ครับเล่น CF แล้วแบบตะหงิดตะหงิดนิดนึงเยี่ยมส่งมาเมสันเมาจ่ายเข้ากลางมาก่อนครับปูริสิตครับต้องโชว์หน่อยปูริสิตต้องโชว์หน่อยครับมาดักอะไรครับผมมีการกดดักบอลนะครับช็อตเมื่อกี้แต่เจอต่อโซ่รอบเดียวหลุดเลยครับผมเจอความเร็วเข้าไปคริสเตียนปูม้าเหรอพามปูริสิตครับผมได้หากริปแวนเนอร์เออสวยแวนเนอร์หาช่องหน่อยจ่ายมาครับโค้งๆเลยครับสวยมากครับจ่ายลูกนี้แต่ว่าไปต่อยังไงดีต้องคืนหลังมาก่อนเมสันเมาส์ครับคืนมาให้แวนเนอร์แล้วแวนเนอร์เห็นปูริสิตกวาดบอลโอ้โหจะเหลือเลยสวยงามครับผมลูกนี้ครับเป็นการต่อบอลแล้วก็ใช้ทักษะส่วนตัวนะครับเลี้ยงหลบเข้ามาแล้วก็ยิงในกรอบจ่อเข้าไปแต่บอลได้ครับงงๆครับผมเขาโลกไปไหนวะน่ะจ่ายมาครับปูริสิตจะเปิดแบบเวียดนามมาดูเราจะไปเปิดบอลแบบเวียดนามล็อกเข้าขวาหักมาเปิดโค้งๆมาสวยงามมีความโค้งอยู่แต่ตัวหม่งไม่มีใครเล่นฟูลเชลซีกองหน้าเป็นเคสโปด็อกบาผมว่าปูริสิตเล่นได้นะครับปูริสิตครับให้มาแวนเนอร์แวนเนอร์รอครับผมอยากแอสซิสต์ให้ปูริสิตจ่ายมาโอ้โหหลุดเดี่ยวครับผมปั่นหน้ากรอบแล้วกันเฮ้ยผมว่าอย่าปั่นเลยนะใครที่เล่นปูริสิตนะผมลองทดสอบหลายรอบแล้วถ้าปั่นในกรอบบอกว่าโอเคอยู่ปั่นเบาๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าปั่นหน้ากรอบนี่เห็นผลยากนะครับผมมันไม่ใช่ว่ากากขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นผลยากแค่นั้นเองไม่คุ้มเสี่ยงเต็มข้อไปเลยดีกว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับปูริสิตตัวนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นไปตามที่คาดอยู่พอสมควรนะครับเรื่องการหาช่องนะครับผมว่ามันหาช่องได้โอเคนะแต่ว่ายังดีไม่สุดนะครับผมว่าไม่ค่อยแนะนำในตำแหน่งของ CF นะครับผมว่าถ้าเขาไปเล่นปีกซ้ายหรือว่าปีกขวาเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เปิดบอลค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าเรื่องการปั่นนะครับเรื่องการปั่นเรื่องการจ่ายเนี่ยเรื่องการจ่ายนี่ถือว่าธรรมดาเบสิกไม่ได้มีอะไรให้ว้าวแต่ว่าจ่ายโอเคอยู่แต่ว่าเรื่องการปั่นนะครับก็อย่าปั่นเลยนะครับปั่นนะปั่นได้แต่ว่าเต็มข้อดีกว่านะสำหรับตัวนี้ผมว่ามันเลี้ยงบอลดีมากเลยนะให้มันแบบว่าเลาะซ้ายเลาะขวาวิ่งตรงไปแล้วก็จ่ายยัดเข้ากลางเนี่ยผมว่าได้อยู่นะครับผมไม่ค่อยเหมาะกับตำแหน่งนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยเอาเมสันเมาส์ไปยืนแทนแล้วปูริสิตยืนปีกน่าจะดีกว่านะครับคะแนนโดยรวมนะครับให้ประมาณ
7.5 นะครับผมข้อเสียหลักๆคือมันปั่นเว้ยปั่นไม่ได้ครับแพดนี้มันต้องอาศัยปั่นนิดนึงนะครับผมแล้วก็สองเท้าเท้าซ้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันปั่นไม่ได้ปุ๊บพอเท้าซ้ายแม่งปั่นไม่ได้อีกก็ซวยนะครับผมก็เลยทำให้ต้องบังคับใช้เท้าขวาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งไม่มีนะครับเลี้ยงเดี่ยวอย่างเดียวอาศัยจังหวะในการเล่นท่าเลี้ยงเดี่ยวเอาหลังบังบอลนะครับวิ่งบี้อย่างนี้น่าจะยากพอสมควรนะครับผมด้วยราคาตอนนี้ด้วยที่บวก1ราคาสูงไปถึง 4,000 เอ็มแล้วเมื่อกี้กูรีวิวยัง 3,500 อยู่เลยตอนนี้ 4,000 แล้วครับแม่งเร็วจัดเลยครับคุณดูครับนะมันถือว่าแพงอยู่ครับ 7.5 ถือว่าไม่น่าเกลียดนะสำหรับตัวนี้ครับใครที่เป็นฟูลเชลซีผมว่าเอามาใช้งานได้จริงแต่ตามนี้นะครับใครมีนักเตะ20เป็นจีเทพหรือว่ามีนักเตะ20เป็นจีน่าสนใจหรือจะมีนักเตะ MC ที่น่าสนใจและเทพเช่นกันนะครับก็สามารถส่งมาได้ทาง Inbox Fanpage ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ